รายงานพิเศษในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของครม.ค่ะที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเห็นชอบมาตราในเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ค่ะซึ่งก็เป็นการพักชำระหนี้ของลูกค้าธกส.ในพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับมูลหนี้ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564ค่ะเป็นการบรรเทาผลกระทบจากเหตุความไม่สงบและสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้มีการสำรวจความพึงพอใจพบว่าอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 31,000 คนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะผ่านมากว่า1ปีแล้วกับมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าธกส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการที่ครม.เห็นชอบต่อเนื่องมาตรการอีก3ปีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่และการระบาดของโควิด-19ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อรายซึ่งเริ่มตั้งแต่1มกราคม2564ถึง31ธันวาคม2566มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 31,642 คนเป็นเงิน 3,455 ล้านบาทช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการธกส.ฝ่ายกิจการภาคใต้ตอนล่างได้พยายามที่จะให้ลูกค้ากลุ่มนี้เดินหน้าตามแนวทางของธกส.ที่ว่ากินอิ่มนอนอุ่นทุนมีและหนี้ลดพร้อมผลักดันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคีและชุมชนขับเคลื่อนเสริมสร้างศักยภาพสร้างอาชีพเพื่อเป็นรายได้ที่มั่นคงสามารถมีรายได้เพื่อออกจากโครงการนี้รวมถึงพัฒนาการประกอบธุรกิจด้านเกษตรจนประสบผลมีความเข้มแข็งเมื่อนั้นธกส.ก็มีความสุขสอบตภาครัฐบาลเองก็จะมีความสุขที่สำคัญก็คือลูกค้าได้ออกจากโครงการพักชำระหนี้ได้อย่างมั่นคงครับที่เห็นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ปลูกไม้ชุมชนนะครับที่กระบังยะลาอันนั้นทำงานร่วมกันกับกระทรวงพลังงานทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนนะครับปีหนึ่งก็ตัดไม้ส่งลงไฟฟ้าชุมชนได้ปีหนึ่งประมาณ 12,000 ตันมูลค่าทางการเงินก็ประมาณ12ล้านบาทต่อปีครับอีกที่หนึ่งก็คือกลุ่มเลี้ยงโคกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อที่กูเจ็ดจือคาแล้วก็สนับสนุนไปถึงการแปรรูปเพื่อยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโคเนื้อเนี่ยให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการนี้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยโดยจากการสำรวจความพึงพอใจของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานกปร.โดยจำแนกรายจังหวัดทั้งจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจระดับมากเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ 3.50ทางเราเองคือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะครับได้เข้ามาทำการติดตามประเมินการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับในหลายมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของความพึงพอใจของเกษตรกรนะครับมิติเรื่องของความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจมิติเรื่องผลที่เกิดขึ้นในการพัฒนาพื้นที่นะครับก็พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยในภาพรวมมีความพึงพอใจกับโครงการนี้ในระดับที่ดีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์2ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาเรื่องของโควิดนะครับรวมทั้งอาจจะมีบางช่วงเวลาทำให้เขาไม่สามารถจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับก็ช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับเกษตรกรครับในปี2565ธกส.ในฐานะธนาคารของรัฐตั้งแนวทางให้เป็นปีของการฟื้นฟูลูกค้าแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมเข้าไปฟื้นฟูอาชีพให้กับกลุ่มลูกค้าด้วยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา